ส่วนในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามนะคะกันว่าในขณะนี้ค่ะการซักซ้อมริ้วขบวนเคลื่อนขบวนไปยังจุดใดแล้วนะคะโดยจะติดตามกับคุณชวันกรธรรมรงค์รักษ์สิริค่ะผู้สื่อข่าวนิวส์18อยู่ในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันค่ะเหล่าประสบนิกรชาวไทยจำนวนมากครับได้เดินทางมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับเพื่อเข้าชมพิธีซ้อมริ้วขบวนถวายขออภัยครับเพื่อเข้าชมพิธีซ้อมริ้วขบวนพระราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเจ้าหน้าที่เองได้เปิดให้ประชาชนครับเข้ามายังบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตลอดช่วงเช้าจนถึงเวลานี้ครับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับการซ้อมย่อยริ้วขบวนนี้ครับเจ้าที่ซึ่งก็ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ได้เริ่มขึ้นไปแล้วครับโดยเริ่มเคลื่อนริ้วขบวน1 2และ3ครับตามลำดับขณะที่สื่อมวลชนครับที่ขึ้นอัฒจันทร์ทุกจุดนั้นไม่สามารถย้ายออกจากจุดได้ครับจนกว่าริ้วขบวนที่6จะผ่านไปเรียบร้อยโดยมีตอนนี้ครับประชาชนได้จับจองที่นั่งเพื่อเข้าชมพระบารมีและแสดงซึ่งความจงรักภักดีครับถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยในหลวงรัชกาลที่10ครับก็ได้ทรงทอดพระเนตรในการซักซ้อมในครั้งนี้ด้วยครับขณะที่วันนี้ครับเจ้าที่ได้ปิดเส้นทางการจราจร18เส้นทางรอบท้องสนามหลวงส่วนประชาชนครับสามารถรับชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศได้บริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังท่าช้างถึงท่าเตียนหน้าศาลหลักเมืองและฝั่งตรงข้ามมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแต่ยกเว้นถนนท้ายวังหน้าวัดโพโดยประชาชนครับที่มาต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อผ่านจุดคัดกรองทั้งหมด9จุดประกอบด้วย1ครับบริเวณแยกสะพานมอน2ท่าช้าง3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ4พระแม่ธรณีบีบมวยผม5ครับถนนกาลยานไมตรีครับ6ครับแยกสะพานช้างโรงสี7แยกวัดพระเชตุพนครับ8ท่าพระจันทร์9ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่น9โดยประชาชนที่มาในตอนนี้ครับก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ในการเข้าชมครับด้านประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวครับว่าตนและครอบครัวได้มาที่นี่ในวันนี้เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดช่วงชีวิตของตนครับเห็นพระองค์นั้นทำงานอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งการมาในวันนี้ครับถึงแม้จะมีอากาศร้อนครับและต้องรอหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดครับในพระมหากรุณาธิคุณนะคะคืออยากมาทุกครั้งที่มีการจัดงานเลยค่ะแล้วตอนที่มาไหว้ก็มา10ประมาณ10ครั้งอ่ะช่วงปีที่ผ่านมาค่ะค่ะวันที่30ก็มากับวันสุดท้ายโอเคก็โอเคค่ะได้คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะที่เห็นประชาชนอย่างนั้นเป็นค่ะยังคือพระบารมีของพระองค์มีล้นเหลือมากเลยทําให้ประชาชนมีความอดทนมากในการมาอดทนรอค่ะก็คืออยากให้คนไทยทําตามที่ในหลวงท่านทํามาตลอด70ปีนะคะทําอะไรก็นึกถึงว่าทําไมพระองค์ทําได้ขนาดนี้เราแค่นี้เราสานต่อเราจะน่าดีกว่านี้ถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่ตอนนู้นเราน่าจะดีมากกว่านี้ขณะที่ประชาชนจากกรุงเทพครับก็ได้เปิดเผยครับว่าสิ่งหนึ่งที่รวมประชาชนทุกคนมาได้ในวันนี้เพราะบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านส่งงานหนักมาโดยตลอดเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขต่อจากนี้ครับอยากให้ประชาชนทุกคนน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาสานต่อเพื่อให้คนไทยทุกคนนั้นอยู่อย่างสามัคคีกันต่อไปครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับจากบริเวณโดยรอบนอกครับของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเจ้าที่เองก็ฝากบอกว่าครับถ้าประชาชนคนไหนครับจะเข้ามาในเวลานี้ก็โปรดนำยาหรืออาหารมาให้พร้อมครับซึ่งตอนนี้เองก็มีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวครับค่ะขอบคุณคุณชวันกรนะคะธรรมรงค์รักษ์สิริที่รายงานสดบรรยากาศเข้ามานะคะค่ะมาดูเรื่องของกีฬากันบ้างเมื่อคืนนี้แฟนลิเวอร์พูล
เป็นไงคะ แฟนนะคะทางด้านแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูเอง โอ้โหเครียดเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากเกมเนี่ยไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะคะใช่เขาบอกไม่แดงเดือดเลยอ่ะก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะคะสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นฤดูกาลที่2017ถึง2018เป็นซุปเปอร์บิ๊กแมตช์หงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมคู่อริตลอดกาลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าผลการแข่งขันปรากฏว่าเจ้าบ้านคลองบอลบุกได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายก็ทำอะไรกันไม่ได้ค่ะเสมอกันไปตามคาดแบ่งแต้มกันไปลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น13คะแนนจาก8นัดส่วนแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เก็บเพิ่มเป็น20คะแนนในการแข่งขันที่เท่ากันผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะคริสตัลพาเลซ2ประตูชนะเชลซีที่ได้แค่1ประตูค่ะแมนซิตี้ชนะไป7ประตูต่อ2ของสโตกซิตี้ค่ะค่ะมาที่ผลการแข่งขันนะคะฟุตบอลของไทยนะคะฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2017เมื่อวานที่ผ่านมากันบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็มีแข่งกันหลายคู่ค่ะราชบุรีมิตรผล FC นะคะชนะสุพรรณบุรี FC ไป4-1บางกอกกลาสชนะโพลิสเทโร FC ไป4-0การท่าเรือ FC ชนะนครราชสีมามาสด้า FC ไป3-1เชียงรายยูไนเต็ดนะคะชนะชลบุรี FC ไป3-1ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฟอร์มยังคงดีนะคะชนะสุโขทัย FC ไป5-2ศรีสะเกษ FC แพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป2-7ค่ะอุบล UMG ยูไนเต็ดแพ้ให้กับพัทยายูไนเต็ดไป2-3ซูเปอร์พาวเวอร์ชนะราชนาวีไป3-2ค่ะสำหรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะเล่นใน SCG Stadium จะพบกับไทยฮอนด้าลาดกระบังแต่ว่าต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เจอพิษของฝนตกหนักค่ะส่วนแฟนเทนนิสนะคะรอคู่หยุดโลกที่จะเป็นการเจอกันระหว่างนาดาลกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์แข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะคะเตรียมลุ้นกันวันนี้ล่ะค่ะค่ะวันนี้คุณนวลปลางจงหมายกลางและสุนันทวดีอุทายโยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ